รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่1มักกรีผลบทที่92กรรมแกล้งพี่สาวทิดพองกับแม่จวนแสนจะดีใจที่ลูกชายมาเยี่ยมจึงสั่งนางสาวจำแรงให้เตรียมหุงหาอาหารเองเตรียมของไว้เดี๋ยวข้าจะปรุงเองแม่จวนสั่งตั้งใจจะปรุงอาหารอย่างดีให้ลูกชายครั้นจะปล่อยให้ลูกสาวทำหรือก็รู้ฝีมือกันอยู่ฝีมือทำอาหารของนางสาวจำแรงนั้นแม้แต่หมาก็ยังเมินแม้ที่ลูกชายมาแล้วก็เอาอกเอาใจดีนักส่วนลูกสาวรับใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันกลับไม่เคยเอาใจพี่สาวหนุ่มเจริญก้อนขอดมารดาทำพูดดีไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแน่กว่ากันหนุ่มน้อยนึกในใจเตรียมอาหารให้มารดาเสร็จหล่อนจึงออกจากครัวจะไปไหนล่ะมาคอยเป็นลูกมือข้าสิแม่จวนบอกข้าปวดท้องฉี่ขอไปฉี่ก่อนได้ยินว่าพี่สาวจะไปถ่ายเบาน้องชายก็หูพึงแซงบอกไปว่าไปฉี่ที่สวนหลังบ้านไปกลางวันอย่างนี้ไม่มีใครเขาฉี่บนบ้านหรอกดีเหมือนกันข้าจะได้ไปเก็บผักกฐินมาจิ้มน้ำพริกด้วยว่าแล้วก็เดินลงบ้านไปไม่รู้หรอกว่าน้องชายจับตามองทุกฝีก้าวทำธุระเสร็จหล่อนก็เก็บผักกฐินได้กำหนึ่งนำมาให้มารดาในครัวหนุ่มน้อยได้โอกาสจึงว่าแม่ครับจำแรงมันเก็บมานิดเดียวเองผมจะไปเก็บมาเพิ่มอีกนะครับไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวแม่ให้จำแรงมันลงไปเก็บมาใหม่ข้าไม่ลงแล้วใครจะไปเก็บก็ไปเถอะหนุ่มเจริญจึงเดินลงเรือนไปเขาหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านในกระบอกมีแมลงภู่3 ตัวอยู่ในนั้นแมลงภู่ที่มันชัยกระดานบ้านยายจนเป็นรูได้กระบอกแล้วเขาเดินไปยังที่ที่พี่สาวนั่งถ่ายเบาถึงแล้วจึงนั่งหันหลังหยิบดินที่พี่สาวปัสสาวะรดไว้มาใส่กระบอก3 กรัมแล้วเอาผ้ายันปิดปากกระบอกซ่อนกระบอกไว้ใต้ถุนตามเดิมพอขึ้นเรือนมาก็พบพี่สาวบ่นกระปอดกระแปดว่าปวดปัสสาวะเพิ่งไปถ่ายมาหยกอะไรปวดอีกละเขาว่าพี่สาวสงสัยจะมารยามากกว่ามั้งแม่จวนซ้ำมารยาอะไรก็มันปวดจริงๆนี่ทำไมมันถึงได้ปวดทีนักนางสาวจำแรงพูดอย่างแปลกใจโอ้ยทนไม่ไหวแล้วขอฉี่ในส้วมบนบ้านนี่แหละแล้วหล่อนก็รีบวิ่งไปยังห้องสุขาเสียงร้องโอดโอยดังออกมาว่าโอ้ยปวดแต่ทำไมฉี่ไม่ออกวะสงสัยได้เรื่องแล้วเราลองวิชาสำเร็จแล้วหนุ่มน้อยนึกในใจอดไม่ได้ที่จะชื่นชมพระเขมรองค์นั้นพักใหญ่ๆนางสาวจำแรงก็เดินหน้าเยเกออกมาจากห้องสุขาแม่จวนเห็นลูกสาวหน้าตาเหมือนเจ็บปวดจริงๆก็นึกเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นนี่เองไม่ได้หลอกแม่นะหลอกเลิกอะไรกันข้าปวดจะแย่อยู่แล้วแต่มันก็เยี่ยวไม่ออกถ้ามันจะยังไงเสียแล้วทิดพองช่วยพามันไปหาหมอดีไหมแม่จวนบอกสามีไม่ต้องไปหรอกครับหมอก็คงรักษาไม่ได้หนุ่มน้อยเผลอพูดออกมาหากอีกใจก็อยากรู้ว่าหมอจะแก้ได้หรือไม่จึงอาสาพาไปเองผมพาไปก็ได้ครับไปที่สุขศาลาดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ข้าปวดมากคงเดินไม่ไหวหรอกถ้าเองจะช่วยข้าจริงแล้วก็ไปตามหมอมาดีกว่าหนุ่มน้อยจึงต้องไปตามหมอที่สุขศาลาโชคดีที่พบหมอและยังขี่จักรยานให้เขาซ้อนท้ายมาด้วยแต่หลังจากตรวจแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติใดๆจึงให้ยาแก้ปวดไว้แล้วลากลับคราวนี้นางจำแรงถึงกับลงนอนร้องโอยโอยปวดมากจนรู้สึกจุกหน้าอกแม่ข้าเห็นจะต้องตายแน่ๆแล้วคราวนี้ช่วยข้าด้วยหล่อนร้องไห้ฟูมฟายหนุ่มน้อยรู้สึกสงสารพี่สาวแต่ก็อยากจะลองดูว่าจะปวด2 วัน 2 คืนจริงหรือไม่ถึงอย่างไรเขาก็จะไม่รอให้ถึงวันที่3เกิดพี่สาวตายไปจริงๆเขาคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิต จึงตัดสินใจลาบิดามารดากลับบ้านยายแม่ครับผมไม่หิวแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปบอกยายเผื่อจะมีวิธีช่วยนางจำแรงได้ผมลาละครับเขาไหว้บิดาและมารดาแล้วจึงเดินกลับบ้านครั้นถึงกลับบอกยายว่ายายผมหิวข้าวจังยายกินข้าวหรือยังเพิ่งกินอิ่มเมื่อตะกี้ก็ไหนเองว่าจะกินกับพ่อแม่เองไงล่ะผมคิดถึงยายนะสิกลัวว่ากินข้าวคนเดียวจะเหงาเลยต้องกลับมากินกับยายเขาปลดหน้าตาเฉยไม่จริงละมั้งไม่ใช่ไปทะเลาะกับนางจำแรงแล้วเลยพานกินข้าวไม่ลงใช่ไหมล่ะยายดาวก็คงทำนองนั้นแต่ช่างมันเถอะผมไปกินข้าวดีกว่าแล้วเขาก็ไปหาข้าวกินในครัวอิ่มข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วจึงเตรียมตัวเข้านอนคิดว่าพรุ่งนี้จะไปหาตาเช้าให้มาทำน้ำมนต์รดพี่สาวให้หายปวดท้องอันที่จริงไม่เกี่ยวกับน้ำมนต์อะไรหรอกเพียงแต่เขาดึงผ้ายันที่ปิดกระบอกไม้ไผ่ออกปล่อยแมลงผู้ให้บินไปพี่สาวก็จะหายปวดท้องแต่ถ้าไม่ปล่อยแมลงผู้มันจะตายในวันที่3และเมื่อมันตายพี่สาวเขาก็จะต้องตายด้วยพวกคนเขมรช่างทำคุณไสยได้สารพัดขนาดเป็นพระก็ยังมายุ่งกับเดรัจฉานวิชาเขาไม่นับถือพระอยู่แล้วเมื่อพระมาเป็นเสียแบบนี้ก็ยิ่งหมดความนับถือคือไม่ได้นับถือในฐานะที่เป็นผู้ทรงศีลหากนับถือในความที่ท่านเก่งกาจเรื่องเดรัจฉานวิชาซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของพระแท้บ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากโรงเรียนเลิกหนุ่มเจริญก็ไปที่บ้านบิดามารดาโดยมิได้บอกให้ยายรู้เมื่อไปถึงก็เห็นพี่สาวนอนซมอยู่บนเสื่อผืนเก่าๆหน้าเขียวหน้าเหลืองเพราะอั้นปัสสาวะมาวันกับคืนเต็มๆยาแก้ปวดที่หมอให้ไว้เมื่อวานไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นครั้นเห็นน้องชายก็บอกด้วยเสียงแหบแห้งว่าแกละช่วยข้าด้วยถ้าวันนี้ข้าเยี่ยวไม่ออกพรุ่งนี้ข้าต้องตายแน่มันปวดสุดจะทนข้าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้วหนุ่มน้อยได้ทีจึงบอกมารดาว่าผมจะไปตามตาเช้ามาทำน้ำมนต์ไล่ผีสงสัยนางจำแรงมันจะถูกผีเข้าแม่ช่วยตั้งเงินไว้6 บาทนะเอาใส่พานไว้เป็นค่ายกครูเขาสั่งมารดาตกลงแม่จะทำตามที่เองบอกสาธุขอให้หายเถอะแม่สงสารเองเหลือเกินจำแรงเอ้ยแม่จวนยกมือประนมเหนือศีรษะขณะกล่าวสาธุพักใหญ่ๆหนุ่มเจริญก็พาตาเช้าขึ้นมาบนบ้านซึ่งมารดาเขาเตรียมตักน้ำใส่ขันเงินใบใหญ่รอไว้นายเช้าจัดการจุดเทียนทำปากขมุบขมิบเหมือนว่าคาถาหยดเทียนลงไปในน้ำ9 หยดตามที่หนุ่มเจริญสั่งความจริงแกไม่ใช่หมอผีแต่หนุ่มน้อยไปขอร้องให้แกมาแสดงละครหลอกทิดพองกับแม่จวนบอกว่าจะให้ค่ายกครู3 บาทแกจึงยอมมาทำน้ำมนต์เสร็จแกก็อมน้ำในขันเงินพ่นปูดๆไปที่ตัวนางสาวจำแรงหนุ่มเจริญแอบย่องลงไปใต้ถุนตรงไปที่กระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้แล้วเอาผ้ายันออกปล่อยแมลงผู้3 ตัวให้เป็นอิสระเสร็จแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเป็นเวลาเดียวกับที่นางสาวจำแรงลุกขึ้นนั่งเพราะหายปวดท้องแล้วลุงเช้าเก่งจังเลยข้าหายปวดแล้วเอาละข้าขอไปถ่ายเบาก่อนหล่อนหายเข้าไปในห้องสุขาสักพักจึงออกมาบอกทุกคนที่นั่งณที่นั้นว่าสบายแล้วทั้งถ่ายหนักถ่ายเบาพร้อมกันไปเลยขอบใจเองมากนะแกละถ้าไม่ได้เองข้าเห็นจะต้องตายเป็นแน่หล่อนขอบใจน้องชายเมื่อในเช้าลากลับหนุ่มน้อยลงมาส่งที่หน้าบ้านเพื่อขอส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งตาเช้าแบ่งให้ข้า3 บาทสิก็ตกลงกันแล้วไงตาเช้าจึงต้องแบ่งให้ตามที่หนุ่มเจริญเรียกร้องพระเจริญนั่งสงบนิ่งขณะภาพต่างๆปรากฏชัดและผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนดูภาพยนตร์ที่ท่านเป็นผู้แสดงนึกถึงบาปกรรมที่ทำไว้กับพี่สาวคิดว่าจะต้องชดใช้กรรมนั้นจึงไม่ยอมกำหนดปวดเบาหนอถึงท้องจะปวดแสนปวดท่านก็จะทน จะได้ใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อเมื่อนั่งครบ1 ชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้ท่านจึงกล่าวขออโหสิกรรมต่อพี่สาวโยมพี่อาตมาขออโหสิกรรมที่ทำไปเพราะความคึกขนองมิได้มีจิตจะคิดร้ายต่อโยมพี่โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยขณะเดียวกันอาตมาก็ขออโหสิกรรมต่อโยมพ่อโยมแม่ที่หลอกลวงเพื่อจะเอาเงินจากโยมแม่ท่านกราบ3 ครั้งทันทีที่กราบเสร็จอาการปวดท้องก็หายไปราวกับปลิดทิ้งจึงเดินกำหนดซ้ายขวาไปยังห้องสุขาเพื่อถ่ายเบาเสร็จแล้วจึงเดินกลับเข้ามาในห้องตั้งใจว่าจะจำวัดสัก2 ชั่วโมงแล้วจะตื่นขึ้นปฏิบัติตอนตี 4เช่นที่เคยทำเราได้ชดใช้กรรมโยมพี่แล้วแกล้งโยมพี่ให้ปัสสาวะไม่ออกถึง2 วันแต่เรามาใช้กรรมแค่2 ชั่วโมงช่างไม่ยุติธรรมเลยเอาละเราจะเข้าพระสมาบัติ2 วันกับ 2 คืนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมพี่แล้วพระหนุ่มก็อธิษฐานจิตเข้าพระสมาบัตินานถึง48 ชั่วโมงวันพระถัดมาสมเด็จพระราชชนนีเสด็จกลับไปประทับที่วังสะปทุมเจ้าคุณอุดมวิชายานจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้หลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำโดยมีพระเจริญเป็นผู้ติดตามเหมือนอย่างเคยหลวงพ่อสดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระภาวนาโกศลเถระเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนที่แล้วส่วนเรื่องการปฏิบัติของท่านนั้นก้าวหน้ามากพระอุดมวิชายานจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้ท่านห่างออกไปเป็นเดือนละ2 ครั้งเมื่อศิษย์กับอาจารย์ไปถึงพระภาวนาโกศลเถระมิได้กำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ดังที่เคยปฏิบัติหากนั่งพับเพียบอยู่ที่อาสนะอาคันตุกะทั้ง2กราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งแล้วเจ้าคุณอาจารย์จึงกล่าวขึ้นว่าวันนี้เจ้าคุณหลวงพ่อปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวันพระที่แล้วมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับผมจะเล่าให้ท่านเจ้าคุณฟังนะครับครับผมกำลังฟังอยู่คือผมเป็นอิสระแล้วครับไม่ติดในนิมิตเครื่องหมายใดๆอีกแล้วเพราะปัญญาเกิดเรากำลังเจริญภาวนาเพื่อจะละวางแล้วเหตุใดจึงต้องเอาดวงแก้วเข้ามาไว้ในตัวเป็นเหตุให้ยึดติดถือมั่นอยู่กับนิมิตเครื่องหมายพอแสงสว่างปรากฏผมก็กำหนดเห็นหนออย่างมีสติกำหนดได้สักพักนิมิตธรรมกายก็หายไปปัญญาเกิดและเข้าพระสมาบัติได้ถึง84 ชั่วโมง84 ชั่วโมงเชียวหรือครับพระเจริญถามอย่างตื่นเต้นเป็นอันว่าเจ้าคุณหลวงพ่อบรรลุญาณ16หลังจากท่าน1 วันแต่สามารถเข้าพระสมาบัติได้ถึง3 วันครึ่งถูกแล้วเธอรู้ไหมพอปัญญาเกิดเราถึงได้รู้ว่าเราเป็นขี้ข้าเข้ามาหลายปีมีแต่นิมิตเครื่องหมายมากมายพอเรากำหนดเห็นหนอนิมิตธรรมกายหายไปทันทีนี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราจะหมดอายุเราก็ขอแค่ตัวเราพ้นทุกข์พระภาวนาโกศลเถระพูดกับลูกศิษย์ผมขอแสดงมุทิตาจิตกับเจ้าคุณหลวงพ่อครับเจ้าคุณโชดกกล่าวขอบคุณท่านเจ้าคุณที่ช่วยบอกทางให้ผมปลอดโปร่งโล่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับนี่ขนาดผมเข้าถึงกระแสยังสุขถึงเพียงนี้หากเข้าถึงพระนิพพานจะสุขสักเพียงไหนภิกษุสูงวัยพรรณนารู้สึกถึงความเป็นอิสระเมื่อละวางดวงแก้วเสียได้ผมคิดว่าอีกไม่นานเจ้าคุณหลวงพ่อก็จะต้องเข้าถึงครับพระอุดมวิชายานพูดให้กำลังใจท่านรู้ว่าอินทรีย์ของภิกษุสูงวัยรูปนี้แก่กล้าพอที่จะบรรลุอรหัตผลในไม่ช้านี้ครับผมจะเพียรพยายามต่อไปบอกตามตรงว่าผมเองเพิ่งจะทราบซึ้งกับพระพุทธวจนะที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติตอนที่บรรลุญาณ16นี่เองบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรจริงๆดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ผมอยากรู้จริงว่าตอนที่พระพุทธองค์ท่านบรรลุอมตะธรรมทรงรู้สึกอย่างไรเจ้าคุณหลวงพ่อพูดอย่างยินดีพ พระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าในคาถาธรรมบทชราวรรคที่11พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานแสดงถึงความสุขที่พระองค์ตรัสรู้ไว้ว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขหาการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหาการกะทิโถสิปุณเคหังนกาหาสิสัพพาเตผาสุกาภัคคาขหากูตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานางขยมัชคาแปลว่าเราแสวงหาในช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปแน่ในช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าอย่างนี้ครับเจ้าคุณโชดกยกข้อความในพระไตรปิฎกมากล่าวอ้างอย่างไม่ติดขัดโอ้โหเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือเกินสมกับเป็นนักปราชญ์โดยแท้พระภาวนาโกศลเถระเอ่ยชมพวกนักโทษเขาแอบตั้งฉายาเจ้าคุณอาจารย์ว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ครับพระเจริญสนับสนุนพระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าวันพระหน้าผมจะเทศลำดับญาณถวายเจ้าคุณหลวงพ่อนะครับดีจริงที่ไหนเวลาเท่าไรที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุเวลา18:00ครับนิมนต์เจ้าคุณหลวงพ่อพักค้างแรมที่คณะ5เลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มากถ้าเช่นนั้นหลังเพลแล้วผมจะไปนะครับผมขออนุญาตมารับเจ้าคุณหลวงพ่อครับทั้งมารับและมาส่งพระเจริญแสดงกตเวทิตาธรรมไม่ต้องขอบใจเราไปเองได้เรือวัดมีเราจะให้ลูกศิษย์ขับไปส่งเธออย่ามาเสียเวลากับเราเลยเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการปฏิบัติดีกว่าสมภารวัดปากน้ำปฏิเสธด้วยเกรงใจพระหนุ่มถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องลาวันพระหน้าค่อยพบกันนะครับเจ้าคุณโชดกเอ่ยลาแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งพระเจริญทำตามจากนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันเดินมารอเรือที่ท่าเพื่อเดินทางกลับวัดมหาธาตุเจ้าคุณอาจารย์ครับกระผมจะขออนุญาตฟังเทศลำดับยานกับเจ้าคุณหลวงพ่อสดจะได้ไหมครับพระเจริญเอ่ยถามขณะรอเรือหางยาวทำไมจะไม่ได้ล่ะฉันกำลังจะบอกให้เธอเข้าฟังอยู่พอดีการฟังธรรมหลายๆครั้งจะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นครับกระผมจะบันทึกไว้อย่างละเอียดและนำมาเปรียบเทียบกับของท่านอาจารย์อาสภะว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างและต่างกันตรงไหนภิกษุหนุ่มบอกความประสงค์ดีแล้วเพราะต่อไปเธอจะไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะต้องให้รู้ทั้งกว้างทั้งลึกจำไว้นะรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องแก้ไขประการหลังนี้สำคัญมากคนที่เขารู้แจ้งจึงจะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่ไม่รู้แจ้งจะมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเองจะเข้าข้างตัวเองว่าถูกต้องดีงามแล้วเรียกว่ามองด้วยตัณหาอุปาทานส่วนคนรู้แจ้งเขาจะมองตัวเขาเองด้วยปัญญาเห็นสิ่งใดบกพร่องก็จะแก้ไขอย่างที่คนโบราณเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวใช่ไหมครับคงอย่างนั้นกระมังพอดีกับเรือหางยาวแล่นมาเทียบท่าอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันลงเรือวันพระบ่าย3:00พระภาวนาโกศลเถระก็มาถึงคณะ5วัดมหาธาตุเจ้าคุณโชดกจัดที่พักให้อย่างดีและเหมาะสมสำหรับภิกษุรัตตัญญูอาคันตุกะนำภาพถ่ายขนาด 16x24 นิ้วใส่กรอบสีทองมาถวายเจ้าคุณอาจารย์เป็นภาพถ่ายของท่านเองใต้ภาพถ่ายมีข้อความเขียนไว้ว่าให้สำนักวิปัสสนาวัดมหาธาตุไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ฉันได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนาตามแบบแผนที่วัดมหาธาตุสอนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยืนยันได้ว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องร่องรอยในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกประการพ ระภาวนาโกศลเถระวัดปากน้ำธนบุรีเอาไว้เป็นหลักฐานครับเจ้าคุณอาจารย์ท่านบอกพระอุดมวิชาญาณพร้อมส่งภาพให้เจ้าคุณโชดกรับมาวางไว้ทางขวามือของท่านพินิจดูภาพถ่ายแล้วจึงถามเป็นหลักฐานยังไงครับสมภารวัดปากน้ำจึงตอบว่าในวันข้างหน้าเมื่อผมละสังขารไปพวกลูกศิษย์ที่เขาติดอยู่กับวิชาธรรมกายก็จะเก็บหลักฐานต่างๆที่ผมมาเรียนสติปัฏฐานสี่เผาทิ้งเสียเพื่อทำลายหลักฐานและวัดปากน้ำก็จะสอนวิชาธรรมกายต่อไปทำไมเจ้าคุณหลวงพ่อไม่สอนสติปัฏฐานสี่ให้เขาล่ะครับไม่ทันแล้วครับผมรู้ว่าเวลาของผมที่จะอยู่ในโลกนี้มีไม่มากนักและผมก็จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติซึ่งยังเหลืออีก3ขั้นผมอธิษฐานจิตไว้ว่าก่อนจะจากโลกนี้ไปขอให้ผมปฏิบัติได้ถึงขั้นสูงสุดพระอุดมวิชาญาณจึงต้องเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาไปถามเรื่องภาพถ่ายว่ารูปเจ้าคุณหลวงพ่อดูหนุ่มจังถ่ายมากี่ปีแล้วครับ7 ปีแล้วตั้งแต่วันที่20เมษายนพ.ศ. 2491ผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยเอารูปเก่ามาถวายเป็นอันว่าพระเจริญได้ฟังเทศน์ลำดับยานถึง2 ครั้งครั้งแรกฟังพร้อมกับสมเด็จพระราชชนนีครั้งที่2ฟังพร้อมกับอาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมกายและผู้เทศคืออาจารย์ผู้สอนสติปัฏฐาน4ซึ่งก็เป็นอาจารย์ท่านทั้ง2 รูป